สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันวันนี้นะคะเป็นแป้งนะแล้วก็ขอบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยแอมเคยนำเข้ามาอยู่นะทั้งใน favorite ของถูกและดีแล้วก็แป้งที่ถูกและดีด้วยนะคะคิดว่าหลายคนอาจจะเดาถูกนะคะนั่นก็คือแบรนด์เดอร์ลิฟธนาคารนั่นเองนะคะซึ่งตลับเขาจะมาในลักษณะแบบนี้นะคะมีความยับเยินผ่านสมรภูมิเยอะมามากเวอร์นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบจริงๆนะคือเขาคุมมันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นแป้งผสมรองคนที่เกียจทารองพื้นว่างั้นเถอะก็ทานนี้เลยจบออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี้ยนางมีความเก๋จ้านางออกผลิตภัณฑ์มาใหม่เป็น loose powder นะคะเป็นนี่เลยจ้า The Lip ธนาคารนะคะ Duo Translucent Loose Powder นะคะเขาจะมาในลักษณะแพ็กเกจแบบนี้เลยเขาจะมาทั้งแป้งเนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็สีเนื้อปกติเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยนะจ๊ะบอกว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบนะคะทางด้านผิวหนังมาแล้วว่าไม่ระคายเคืองนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาแกะดูเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอมจะใช้อันนี้เนี่ยแหละออกไปข้างนอกทั้งวันนะคะจะดูว่าเขาจะคุมมันไหมจะเป็นยังไงนะราคาเขาไม่ได้แรงด้วยนะเพื่อนๆแบบประมาณ200กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะกระปุกของเขานะคะจะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนมาด้านหลังนะบอกว่าเป็น Translucent นะคะซึ่งเจ้าแป้ง Translucent เนี่ยคือแป้งโปร่งแสงนะคะที่สามารถเข้าได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวผิวแทนนะคะก็สามารถใช้กันได้เนาะแต่คือดีอ่ะคือแอมไม่เคยเห็นแบรนด์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์ที่แบบจับต้องได้ทำมา2สีเคยเห็นแต่จิงวองชี่ที่เขาทำมาเป็น4สีแต่นั้นคือแพงมากคือแพงจนเรารู้สึกว่ามันแพงไปอ่ะเราแบบว่าไม่ไหวที่จะซื้อนะคะอ่ะเปิดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเกลออกมานะแป้งออกมานะคะซึ่งเขาจะบิดไปบิดมาได้นะคะเปิดแป้งสีเหลืองออกมาก่อนแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือแป้งเนื้อเหลืองนะคะซึ่งแป้งเนื้อสีเหลืองของเขาเนี่ยเขาบอกว่าทำมาจากธนาคารนะซึ่งตัวธนาคารเนี่ยเขาจะช่วยลดความมันบนผิวนะคะแล้วก็ความมันเรียกว่าเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เนื้อสีเหลืองดีนะเพราะว่าเหมาะกับคนผิวแทนใช้ได้นะบางคนเนี่ยผิวแทนแล้วไปใช้แป้งขาวมันก็ยิ่งทำให้หน้าเนี่ยดูแบบตกใจเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้แป้งเหลืองนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเขาจะเป็นด้านชมพูนะคะแอมคิดว่าด้านชมพูเนี้ยน่าจะเหมาะกับผิวขาวหรือว่าเอามาใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้เนาะสีชมพูจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นชมพูอ่อนๆ นะคะซึ่งตัวชมพูเนี่ยเขาจะเป็นสารสกัดนะคะจากทับทิมก็คือช่วยให้หน้าไบรท์ขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะอ่ะอันนี้คือ2ด้านนะคะเห็นป่าวว่าชมพูมันจะแบบดูกระจ่างใสกว่านะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าสีเหลืองเนาะเดี๋ยวแอมขออนุญาตไปลงรองพื้นแบบบางๆนิดนึงนะเนื่องจากวันนี้เนี่ยแอมจะต้องทำกิจกรรมค่อนข้างหลายอย่างนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งโป่งแสงนะคะก็เดี๋ยวไปลงรองพื้นแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าไปลงรองพื้นนะคะแล้วก็ไปลงคอนซีลเลอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเนื่องจากตามีความหมองคล้ำมากเวอร์นะต่อมาเดี๋ยวจะมาลงแป้งนะจ๊ะซึ่งอย่างที่เห็นว่าเขาจะมี2สีใช่ไหมสีที่แอมจะลงนะคะจะเป็นสีเหลืองก่อนนะเพราะว่าแอมเป็นคนผิวแทนเนาะอย่างที่บอกนะแล้วแต่สีผิวนะคะว่าอยากเลือกใช้อันไหนแต่ว่าเก๋ไงมี2สีจบเลยนะคะแล้วก็พับที่เขาให้มาคือพับแบบนุ่มมากเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะแท็บให้ดูข้างนึงก่อนนะคะข้างนี้แล้วกันซึ่งเอาจริงๆว่าแอมมาเคยใช้แป้งเดอร์ลิฟธนาคารแบบกระป๋องนะแล้วคือจะบอกว่ามันเป็นของที่ราคาไม่แพงแต่คือคุมมันดีมากอะแม่แอมชอบมากเลยอะอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะจะเห็นแม้ว่าแป้งฝุ่นเขาจะมีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีมากนะเอาจริงเพราะว่าเป็นแป้งโปร่งแสงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นะคะเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นด้านสีชมพูนะจ๊ะจะใช้ด้านสีชมพูนะคะมาทาเป็นไฮไลท์นะเวลาที่ใช้ก็ใช้หัวแบบนี้แล้วก็แท็บซึ่งสีเขาก็จะแบบสว่างกว่าสีเหลืองนะให้ดูเห็นปะมันก็จะทำให้ตาป๊อปขึ้นนะคะมาแท็บตรงจมูกนิดนึงอันนี้ก็คือด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ทาจะทาอีกด้านนึงนะเจ๊เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำกิจกรรมค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าแป้ง Translucent ตัวนี้เนี่ยเขาจะคุมมันไหมจะเป็นยังไงนะไม่ได้รู้สึกหนักผิวนะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าโอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะออกไปทำกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเมื่อกี้ที่ลงแป้งไปให้ดูผิวใกล้ๆนะว่า
ดูเรียบเนียนดีนะคะแล้วก็ตอนที่แต่งหน้าเนี่ยแอมใช้เจ้าแป้งตัวแบบสีชมพูนะคะแทบลงไปเพิ่มนะบริเวณนี้แล้วก็หนกคิ้วนะคะให้การกระจายแสงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าท้ายวันแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะคุมมันจริงหรือเปล่าจะรอดหรือจะเละเดี๋ยวตามมาดูกันจ้าดองนะคะดูเนื้อดิในขณะที่เราแบบถอดถุงมือวางจากการกินปูดองไปแล้วแต่เพื่อนแอมเวยนางใส่ถุงมือปูดองสองรอบแล้วอะคือนางมีความจริงจังมากเวอร์กว่าเราพูดจริงมือนางใส่ถุงมืออยู่เลยจ้ะ A few moments later โอเคค่ะตอนนี้แอมกลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลา 6:42 นาทีแล้วนะคะซึ่งเราทาแป้งกันไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 10:00 นะคะผ่านไป8ชั่วโมงเกิน8ชั่วโมงแล้วนะจะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะว่าไม่ได้ซับเลยนะคะไปกินปิ้งย่างไปเดินแพตตินัมไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์ไปเดินสยามนะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่อีกมากมายนะคะหน้าเนี่ยค่อนข้างแบบเหงื่อออกแย่ๆนะคะแต่ว่าแป้งเขาไม่ไหลนะอาจจะมีแบบมันๆบ้างนะคะบริเวณจมูกเดี๋ยวเราจะมาซับหน้าให้ได้ชมกันนะคะหลังจากทาไปแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆนะคะเกือบ9ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าหลังจากที่ซับหน้าแล้วเนี่ยหน้าเขาจะโอเคไหมหรือว่าจะเป็นคราบไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะซึ่งความมันเขาจะออกมาประมาณนี้นะคะผ่านไป8ชั่วโมงกว่าเกือบ9ชั่วโมงนะคะไม่ได้ซับเลยก็เพิ่งมาซับนะถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าปกติเวลาที่แอมใช้แป้งฝุ่นแอมจะต้องมีซับบ้างนะคะแต่วันนี้ไม่ซับเลยทั้งวันนะก็มาแกะเล่นแกะลองแล้วนะคะสำหรับตัว The Lift ธนาคารนะคะที่เขาเป็นแป้ง Translucent Loose Powder นะคะแล้วก็ราคาเนี่ย270บาทนะคะค่าคะแนนเต็ม10นะแอมให้ไปเลย9คะแนนนะเพราะว่าชอบความเก๋ของเขาที่แบบมี2สีนะคะในตลับเดียวนะแล้วก็ราคาแบบไม่แรงนะคุ้มมันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็นั่นแหละถ้าใครนะคะที่อยากไปลองนะก็ลองไปดูได้นะคะที่ท็อปหรือว่าบิวเทียมหรือว่าที่อื่นๆนะคะเขาก็มีเช่นกันนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fanpage แล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยาแล้วก็มี IG ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้